เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขีโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebookเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญสุขเจริญในธรรมต้องมีแก่ญาติโยมนะสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่14กันยายน2564ตรงกับแรม8ค่ำในเดือน10ก็เป็นวันพระเล็กก็ได้มาสนทนาธรรมพูดคุยกันใครมีข้อคิดแง่คิดข้อติชมอะไรก็ส่งมานะแล้วเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันชี้โทษชี้คุณช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันเป็นกำลังเผยแผ่พระธรรมคำสอนใครมีแง่มุมข้อคิดข้อธรรมอะไรก็ส่งมาคุยกันจากที่มาคราวก่อนมีโยมถามเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นทางสายเอกนะที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เพื่อเนี่ยแก้ปัญหาแก้ทุกข์เอามาแก้มาเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงใช้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยซึ่งเป็นทุกสำนักทุกที่ก็จะสอนเรื่องสติปัฏฐานในการฝึกฝนในการปฏิบัติบางที่ก็เน้นดูเวทนาเนี่ยใช้ได้หมดทุกองค์ธรรมบางเน้นก็ใช้ครบนะทั้งกายนะทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะเป็นมัคสมังคีผสมประสานกันเราจะเห็นได้ว่าถ้าพูดตามหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยก็เป็นการยากดูในการปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็ดีก็จะมีก็ถ้าเปรียบประชากรชาวบ้านก็จะน่าจะเยอะกว่ากับพวกฤาษีโยคีหรือนักบวชที่ไปฝึกบำเพ็ญตนฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติก็คงจะเปรียบเทียบกันญาติโยมที่อยู่บ้านก็จะน่าจะมากกว่าและหลักธรรมคำสอนพระองค์เนี่ยจะขึ้นอะไรภิกษุไปแล้วสู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีเนี่ยก็ต้องปฏิบัติกันจริงจริงจังๆนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนถ้าจะเอาครบเต็มองค์ธรรมเลยเนี่ยก็ต้องทำกันทั้งวันทั้งคืนนะครับทีนี้เนี่ยญาติโยมที่อยู่บ้านมีภาระบ้านเรือนที่
ที่จะนำหลักธรรมคำสอนมาแล้วก็ต้องมาประยุกต์นะฮะต้องมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทำไงให้งานทางโลกก็ได้งานทางธรรมก็ไม่เสียงานทางธรรมก็คือฝึกฝนพัฒนาจิตพัฒนาใจเจ้าของนี่แหละเราก็ต้องหาเทคนิคหาอุบายถ้าจะพูดให้เต็มในหลักของสติปัฏฐานเนี่ยมันก็ยากอยู่ถ้าเราเอาแค่อานาปานสติเนี่ยที่โยงกับสติปัฏฐานก็ตั้ง16ข้อเอาแบบเต็มเลยเนี่ยเราตัดออกบ้างอย่างเรามาถ้าการศึกษาเนี่ยของในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะรวมถึงการปฏิบัติไปด้วยแต่ถ้ายังการศึกษาของโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยศึกษาเพื่อเรียนรู้แต่ยังไม่ได้เอาออกไปปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติการนะฮะยังไม่ได้ไปทำจริงแต่การศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยที่พระองค์เรียกว่าสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเนี่ยอธิปัญญาสิกขาเนี่ยก็คือทั้งศึกษาและปฏิบัตินะครับไปด้วยกันทำได้จริงพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปดำเนินชีวิตได้จริงนะแต่การศึกษาในโลกปัจจุบันบางทีเรียนทฤษฎีเรียนอยู่ในโรงเรียนฮะยังไม่ได้เอาออกมาใช้อย่างเงี้ยก็เป็นเพียงศึกษาทางโลกแต่ศึกษาหรือศึกษาในเรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็ต้องรวมกันหมดทั้งปฏิบัติด้วยคือทำได้จริงฮะใช้งานได้จริงธรรมะของพุทธองค์ก็ใช้ได้จริงทำได้ในปัจจุบันเลยเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการสมัยก่อนก็ยังไม่ได้มีตำรับตำราอะไรก็ใช้ฟังอะไรแล้วก็บอกต่อกันมาเขาเรียกมุขปัฏฐะเนี่ยใช้จดจำเอาครูบาอาจารย์อย่างพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมภิกษุก็จำเอาจำแล้วมาปฏิบัติสมัยนี้ก็เรียกว่าอะไรปริยัติใช่ไหมเป็นภาษาพระปริยัติคือเรียนรู้ศึกษาเหมือนแผนที่ฮะศึกษาแผนที่แล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็จึงเป็นปฏิเวทถ้าแยกออกเป็นอย่างนั้นแต่ศึกษาก็เป็นเรื่องของสมมุติให้เราได้รู้ว่าศัพท์คำนี้ให้เข้าใจตรงกันนะฮะว่าศัพท์คำนี้เป็นยังไงมีความหมายว่ายังไงก็เหรียญเหมือนศัพท์คำพูดที่เราพูดกันนี่ฮะบางทีพูดเราพูดสังขารเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็นึกว่าร่างกายแต่สังขารเนี่ยจริงๆในภาษาพระเนี่ยจะเป็นสภาพที่จิตมันปรุงแต่งนั่นแหละหรือตัวที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยก็เรียกว่าสังขารก็อย่างเงี้ยจะได้ให้เข้าใจตรงกันเวลาเรียกว่าต้องเรียนรู้เป็นปริยัติบ้างเนี่ยเพื่อสื่อสารเพื่อเผยแผ่เข้าใจตรงกันแต่สมัยก่อนเนี่ยบางคนที่เขามีนิสัยแล้วเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วพร้อมที่จะร่วงได้พอได้ยินธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอได้ยินได้ฟังก็ร่วงก็เข้าใจเลยเนี่ยเหมือนผลไม้ที่มันสุกพร้อมที่จะร่วงที่จะหลุดลงมาได้อย่างนั้นก็มีแต่หลักธรรมที่พระองค์สอนไว้เนี่ยก็ต้องทำจริงจริงจังๆนะฮะต้องหาที่วิเวกเป็นสัปปายะนะอย่างในพระสูตรหลายๆพระสูตรพระองค์ก็จะบอกว่าพิสุไปแล้วเนี่ยไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกถ้าในหลักของอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยก็ต้องรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้โยมทำกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้มันอยู่ที่ลมสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกใช้ลมฮะเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปอดีตบ้างอนาคตบ้างสอสายไปที่อื่นบ้างให้มันอยู่ตรงหน้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยดูลมเข้าลมออก2ช่องจมูก
จนบังคับมันจนได้ว่ารู้เลยว่าลมหายใจยาวก็รู้ชัดลมหายใจสั้นก็รู้ชัดรู้มันเข้าออกสั้นยาวยังไงรู้เข้าไปอีกจนว่ามันหยาบมันละเอียดยังไงรู้ว่าลมเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งกายคือกายเนี่ยมีเครื่องปรุงแต่งก็คือลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหายใจเข้ายาวออกยาวมันก็เป็นลมแต่เรียกว่าเป็นอุปาทายรูปอะไรถ้าดูเฉพาะลมอย่างเดียวก็เป็นมหาภูตรูปธาตุลมแต่เราไม่ต้องสนใจตรงนี้เราก็รู้ว่ามันหยาบรู้ว่ามันหยาบพอเรารู้มันหยาบหรือมันเบามันละเอียดเนี่ยก็แสดงว่ามันก็ต้องรู้ไปด้วยแหละว่าลมเข้าลมออกเนี่ยตรงเราฝึกฝนจนบังคับลมให้มันละเอียดได้ในของอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยเราบอกว่ารู้ชัดซึ่งกายสังขารเนี่ยรู้ชัดซึ่งความระงับของกายสังขารก็คือลมมันเบาอะฮะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจก็คือลมละมันหยาบมันแรงมันเบามันละเอียดลมมันเริ่มเบาและเริ่มละเอียดเนี่ยก็อยู่ในขั้นของสมาธิเป็นอัปปนาแล้วตอนนี้อยู่ในเรื่องของฌานแล้วทีนี้ถ้าเราเดินทางสมถะทางฌานไปเนี่ยก็ไปถึงนู่นแหละฌาน4รูปฌานอรูปฌานเนี่ยเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้เรารู้แค่เนี่ยลมเข้าลมออกแต่ถ้าในเต็มพระสูตรจริงๆเนี่ยถ้าเราเขาทำจนปีติเกิดนะมันอยู่ในหมวดของเวทนาแล้วมีปีติเพ่งดูปีติมันเกิดยังไงมีสุขเกิดขึ้นตามอารมณ์ของฌานที่มันกำหนดขึ้นนะฮะที่เราได้มาเนี่ยแต่มันก็ยากอยู่ที่เราจะต้องต่อสู้กับนิวรณ์กว่าจะได้จิตระงับจนที่ลมระงับเนี่ยลมละเอียดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องใช้ศรัทธาความเพียรเต็มที่อะฮะตรงนั้นแหละอยู่คนไม้อยู่ป่าในที่อันสงัดจนอารมณ์ของปีติมีปีติมีสุขทำบังคับให้มันปีติมันระงับเนี่ยมันเบาบางเนี่ยในหมวดของเวทนาเนี่ยไอ้เครื่องปรุงแต่งของจิตก็คือเวทนานี่แหละในพระสูตรก็บอกทีนี้เฉพาะเวทนาก็อีก4ขั้นเนี่ยดูจนว่าเราบังคับไอ้เวทนาเนี่ยมันระงับได้เนี่ยมันผ่อนคลายได้จนเวทนามันเบาไปเหลือจิตเด่นนิ่งอยู่เฉยมาหมวดจิตอีกรู้จิตตัวเองอีกเนี่ยจิตมีปาโมดบันเทิงปาโมดมีจิตตั้งมั่นจิตปล่อยวางเนี่ยก็อีก4ขั้นจนไปถึงธรรมาเนี่ยธรรมาที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายความไม่จางคลายเห็นความดับความหลุดพ้นหลุดแล้วเนี่ยหลุดพ้นมันสลัดคืนก็เห็นอยู่พอเราทิ้งได้เนี่ยดับแล้วเราทิ้งเราวางได้มันก็สลัดคืนเนี่ยขององค์ธรรมอีก4ข้อนะเป็น16ทีนี้เราลองมาดูมองในแง่เอาจริงๆนะเอาไม่ต้องถึงเข้าฌานไม่ต้องถึงอารมณ์ตรงนั้นไม่ต้องถึงไปเป็นถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารรู้ตรงนั้นเห็นตรงนี้อะไรเอาแค่เนี่ยให้จิตละนิวรณ์ให้มีแต่ลมเข้าลมออกเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้ามไปถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ลองมาฟังดูลองพิจารณาตามดูนะญาติโยมที่เข้ามาแล้วลองมาฝึกหัดดูว่าจะเป็นยังไงนะครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นหาสอนตอนให้เราปฏิบัติก็คือดูเนี่ยพุทโธลมเข้าลมออกก็ดีหนอก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคำบริกรรมกำกับพร้อมกับลมเข้าพร้อมกับลมออกถ้าเราดูลมอย่างเดียวเนี่ยเราลองดูว่าเราจะทำได้ไหมเห็นลมเข้าเนี่ยเห็น
ไอสิ่งที่รู้ลมเนี่ยลมก็คือก็บอกไว้แล้วก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็เป็นอุปาทายรูปนั่นแหละก็รูปมาขันนั่นแหละไอจิตที่ไปรู้เนี่ยที่ไปรู้รูปเนี่ยก็เรียกว่านามไอสิ่งเนี่ยไอตัวที่ไปรู้ว่าลมกระทบกายหรือจะเป็นลมยาวลมหยาบลมละเอียดก็ดีเนี่ยก็เป็นรูปนั่นแหละไอสิ่งที่กระทบเนี่ยก็เรียกนั่นแหละจะเป็นเครื่องรู้ของจิตเนี่ยเป็นเครื่องระลึกของสติเนี่ยก็คือรูปไอสิ่งที่ไปรู้รูปนั่นคือนามคราวนี้เราจะเห็นแล้วสองอย่างคือรูปกับนามลองแยกดูถ้ามันไปอยู่ตรงตัวรู้เราก็รู้ว่าอ๋อนี่มีจิตตัวรู้อยู่พอมันกระทบเห็นลมเข้าเห็นลมออกนั่นแหละเป็นรูปเขาถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นรูปไอ้สิ่งที่รู้เป็นนามไอ้ตัวรู้เป็นนามเราก็ดูมันอ๋อนี่เรารู้รูปนามไปจับถ้ามันอยู่ที่ตรงตัวรู้เราก็รู้อันนี้เป็นนามเนี่ยก็เรียกว่าเห็นนามมารูปทีนี้เนี่ยแต่ในขั้นฝึกฝนเนี่ยเราก็ต้องได้แล้วแหละต้องสงบบ้างพระองค์จึงใช้ว่าเป็นกรรมนิยังจิตที่สงบบ้างเหมาะควรกับการงานไม่ถึงก็ไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ ไม่สงบเลยงั้นก็ยังมันก็ไม่ได้ก็ต้องสงบบ้างแต่ไม่ได้ลึกเข้าไปถึงอนัปปนาลสมาธิหรือเข้าถึงองค์ฌานถ้าเราจะหมายความว่ารัดให้มันสั้นขึ้นในการฝึกฝนในชีวิตประจำวันก็ดีเนี่ยก็เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วอันนี้เราข้ามขั้นมาตั้งแต่เห็นลมเข้าเราก็รู้เนี่ยลมออกเราก็รู้ลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเราก็รู้ชัดเนี่ยจนยมมันหยาบลมหยาบหมายถึงว่าเหมือนเราตกใจหรือตื่นเต้นเนี่ยตกใจตื่นเต้นหรือกลัวเนี่ยเห็นไหมหายใจมันจะแรงถ้ามันระงับได้มันเบามันปกติเนี่ยลมก็จะเบาก็ละเอียดก็รู้มันเนี่ยรู้ลมเข้าจนละเอียดขึ้นแล้วก็มาสังเกตดูอ๋อไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยเป็นนามไอ้สิ่งที่โดนรู้เป็นรูปคราวนี้เราแยกนามมารูปได้ทีนี้ให้ละเอียดเข้าไปอีกไอ้ที่รู้ลมเข้าลมออกยาวสั้นหยาบละเอียดอ๋อมันเป็นรูปนะเป็นรูปมาขันเป็นรูปทีนี้พอมีความรู้สึกต้องเป็นความรู้สึกจริงๆอาจจะมีปิติหรืออาจจะมีความสุขอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยหรืออาจจะเป็นกระทบภายนอกเรานั่งนานๆปวดเมื่อยก็รู้ว่าเวทนาเกิดเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเวทนานี่ก็เป็นนามนะฮะเราเห็นเลยว่าเวทนาปรากฏขึ้นในจิตใจก็ดีในกระทบภายนอกก็ดีมีทั้งสุขและทุกข์แล้วบางทีก็เฉยๆแต่ถ้าจิตมันไปเห็นอะไรเด่นชัดแล้วก็กำหนดไว้ตรงนั้นในขณะที่เราทำความเพียรนะฮะก็เห็นเวทนาก็เป็นนามถ้าเราแยกในเรื่องของขันห้าเนี่ยเบญจขันเนี่ยขณะที่เราภาวนาเราก็จะเห็นเบญจขันครบทุกองค์เพราะจิตเนี่ยไม่หนีไปไหนมันก็เที่ยวไปในขันทั้งสี่ไม่อยู่ที่รูปก็เวทนาเห็นสัญญาเห็นยังไงเราก็จำได้นี่ลมมันเข้ามันออกเราจำว่าอย่างอาการอย่างนี้มันยาวมันสั้นอันนี้มันหยาบมันละเอียดก็เรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาพอเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้วิญญาณและธาตุไอ้ตัวรู้มันก็อยู่ที่สัญญาก็เป็นนามนะฮะไอ้ตัวที่ไปรู้วิญญาณจิตนั้นก็เป็นนามนี่ถ้าเราแยกให้ละเอียดเห็นสังขารมันปรุงเนี่ยมันปรุงสภาพที่จิตมันปรุงแต่งบางทีมันก็เผลอไปฮะไปคิดนู่นคิดนี่เนี่ยไอ้ความคิดนี่แหละเป็นสังขารสภาพที่ไอ้มันปรุงแต่งจิตเนี่ยเราก็จะเห็นมันเห็นรูปนามตรงเนี้ย
ไอ้กาย1เนี่ยก็ไอ้นาม4เนี่ยที่เรารู้ได้เนี่ยเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทีนี้พอเราเห็นชัดขึ้นเราแยกรูปนามชัดชัดก็ต้องทำให้มากนะฮะบางทีมันก็เผลอไปนึกข้างนอกแล้วก็คิดว่าอ๋อนี่สังขารจิตมันไปรู้มันไปเกาะอยู่ที่สังขารสภาพที่จิตปรุงแต่งบางทีมันนึกถึงอดีตอ๋อนี่สัญญาสัญญาปรากฏขึ้นคือรู้มันเนี่ยรู้เท่าทันมันรู้ว่าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยหรือวิญญาณขันเนี่ยหรือไอ้จิตที่เราเรียกนี่แหละจิตไปเกาะตรงไหนแล้วก็รู้เท่าทันมันถ้าเรารู้เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเห็นมันเที่ยวไปแบบนี้ชัดขึ้นตรงไหนมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนเราก็รู้แต่พอมันเคลื่อนออกไปเราก็เห็นมันเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารวิญญาณบ้างเนี่ยวิญญาณเที่ยวไปอย่างนี้นี่ถ้าพอเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นสภาวะข้ามขั้นเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับเนี่ยเวลาเรารู้อยู่ตรงไหนนั่นน่ะเกิดเรารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกนั่นน่ะเกิดแต่พอเราไม่รู้ตรงนั้นปุ๊บแสดงว่ามันดับมันไปรู้ที่อื่นอาจจะไปรู้ที่สัญญานึกถึงอดีตสัญญาเห็นลมหายใจยาวหายใจสั้นรู้สัญญาตรงนั้นเห็นลมหยาบลมละเอียดมันจะเกิดดับบางทีคิดถึงอนาคตปรุงแต่งเรื่องราวอะไรไปเนี่ยเห็นมั้ยไอ้สัญญาดับมาเกิดที่สังขารบางทีก็มาอยู่เวทนามีปีติมีสุขอะไรขึ้นเนี่ยตอนจิตไอ้วิญญาณไอ้วิญญาณเนี่ยไอ้วิญญาณขันเนี่ยมาเกาะที่เวทนารูปตอนนี้ไม่มีรูปดับสัญญาทั้งขันก็ดับไอ้วิญญาณเนี่ยมันเกิดดับของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วมันไปเกาะตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นใช่ไหมฮะเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยมันก็เกิดวิญญาณเกิดไอ้ตัวรู้ว่ามีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเนี่ยจึงพอมันกระทบกันปุ๊บมันก็ตัวรู้มันก็เกิดไอ้วิญญาณมันก็เกิดตรงนั้นท่านถึงเรียกว่าจักขุวิญญาณมีตัวรู้ตัวนั้นหูก็เหมือนกันโสตะวิญญาณก็ปรากฏขึ้นเพราะเราไปรู้ตรงไหนวิญญาณก็เกิดตรงนั้นเหมือนแสงกระทบฉากอะที่พระองค์เปรียบเทียบอะเหมือนมโนเนี่ยเหมือนแสงที่พระอาทิตย์ที่ฉายลงมาถ้าไม่มีฝากั้นไม่มีฝาเรือนไม่มีพื้นดินพื้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีวิญญาณมันก็ไม่ปรากฏเหมือนเรามีแค่ตาแล้วไม่มีรูปมันก็รูปนั้นก็ไม่ปรากฏก็ไม่เห็นนะครับถ้ามันไม่มีผัสสะมากระทบตอนนี้จะแสดงว่าขันห้าแม้แต่วิญญาณในตัวรู้มันก็มีสภาวะของมันคือเกิดดับวันนี้พอเราถึงขั้นนี้แล้วขั้นแรกเนี่ยเราดูลมเข้าลมออกอยู่กับกายใช้กายก็คือลมมาแหละพระองค์ก็บอกว่าลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งปวง เรามาดูลมเข้าลมออกนะดูลมเข้าลมออกแล้วก็จะเห็นนี่แหละอ๋อมันเป็นนามไอ้ตัวรู้มันเป็นรูปเป็นนามยังไงพอแยกรูปแยกนามเห็นขันห้าต้องไม่ใช่เอาแค่ความจำต้องเอารู้รู้สึกจริงๆมีสุขก็สุขจริงๆมีปิติเห็นตรงนั้นจริงๆจิตสงบก็รู้ว่าสงบจริงๆอย่างนั้นเห็นที่มันแปรเปลี่ยนเนี่ยมันแปรเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้คุมมันก็ขยับไปตรงนั้นมันเกิดมันดับเนี่ยจนเห็นสภาวะอย่างเงี้ยเกิดดับชัดขึ้นจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้จิตตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้มันยังต่อหน้าต่อตามันยังเผลอไปมันยังไปเกาะตรงนั้นตรงนี้เป็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยจิตมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเห็นความไม่เที่ยงความตั้งอยู่สภาพนั้นไม่ได้เนี่ยความไม่เที่ยงพอเราเห็นความไม่เที่ยงชัดขึ้นมันก็เหมือนกับมันก็ปล่อยจิตมันก็ปล่อยแล้วมันไม่เที่ยงมันยึดไม่ได้มันก็ปล่อยโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเห็นอะไรที่มันคงสภาพเดิมไม่ได้ไม่เที่ยงมันก็ปล่อยเลยก็รู้เลยว่ามันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสภาวะเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเนี่ย
มันก็ไปเข้าองค์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความปล่อยเห็นความปล่อยผ่อนคลายเห็นจิตที่มันดับความมันเกิดมันดับเนี่ยจิตมันก็พอดับมันก็ปล่อยฮะปล่อยมันก็ตลัดคืนอยู่ธรรมชาติก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราย่นย่อลงมาเรามาทำกันแบบเห็นเฉพาะหน้าเห็นอย่างเงี้ยฮะให้ได้กันจริงๆแค่ขั้นแค่ให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วให้มันสงบบ้างแหละให้เป็นกรรมนิยังเนี่ยให้เหมาะควรแก่การงานแล้วก็พิจารณาได้ก็มีมรรควิธีต่างๆในทั้งอิริยาบถเคลื่อนไหวอาการกายอะไรต่างๆก็มีเทคนิคพุทธเจ้าท่านให้อุบายไว้นะไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุท่านก็โปรดญาติโยมอยากให้ญาติโยมเนี่ยได้มรรคได้ผลขนาดพระองค์ยังต้องให้นะอยู่ในสังคมให้เอาทานนำหน้าฮะด้วยความพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยากให้ญาติโยมได้อยู่เย็นกันอยู่เป็นสุขก็เอาทานนำหน้าแล้วเอาแล้วก็ให้ศีลไม่เบียดเบียนทั้งศีล5ศีลอุโบสถศีล8ไว้เครื่องหัดไว้ให้ญาติโยมเนี่ยได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติแล้วก็เจริญสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อเป็นบาดฐานให้มีกำลังให้จิตมันโปร่งมันโล่งมันใสเพื่อจะได้เจริญปัญญาเนี่ยแหละทำให้ปัญญาเนี่ยได้รอบรู้สิ่งทั้งหลายได้ตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นนั่นแหละไม่ใช่ตามเป็นจริงหรอกมันก็เป็นจริงธรรมชาติมันก็เป็นจริงปรากฏของมันอยู่แล้วเปิดเผยตัวอยู่แล้วแต่ธรรมชาติของใจเรามันไม่เห็นมันตามที่มันเป็นนะฮะแต่อยากจะเห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิดความบีบคั้นจิตใจให้เราปฏิบัติก็เพื่อให้นี่แหละรอบรู้กองแห่งทุกข์ที่พระองค์ตัดเอาไว้แล้วนั่นแหละการมาบวชในประพฤติในพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ก็เพื่อให้รอบรู้กองแห่งทุกข์ไม่ให้ทุกข์บีบคั้นแหละเจตนาในสมัยก่อนเนี้ยที่จะบวชเป็นพระนักบวชมาศึกษามาธรรมวินัยเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อสิ้นกิเลสดับทุกข์เบื่อหน่ายในกามคุณเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ค้นหาสัจธรรมเนี่ยแหละก็มาศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อให้ออกจากทุกข์เลยครับเพราะนั้นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็คือขันห้าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราโยงกับขันห้าอยู่เนืองๆแล้วน้อมจิตเห็นสภาวะที่มันเกิดดับอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงก็น้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ได้จะทำยังไงทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในหัวอกหัวใจอะฮะต้องสะสมต้องให้เวลาบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เราดูลองจับหลักง่ายๆเนี่ยดูลมเข้าลมออกลองฝึกดูเจริญสติคนเราต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติมันก็อยู่โดยสัญชาตญาณมันก็เป็นเหมือนนกหนูสัตว์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีสติขาดสติมันก็ทำอะไรโดยอำนาจของกิเลสนะฮะคนเรามันมีสองอย่างอยู่ในตัวนี่แหละจิตที่มันเป็นมารเป็นกิเลสกับจิตโพธิจิตที่มันเป็นกุศลเป็นบุญอะไรมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เด่นขึ้นมาก่อนเนี่ยใต้มาในกิเลสมันมากกว่ามันก็ความรู้จิตที่เป็นกุศลมันก็หมดไปแล้วทีนี้ทำอะไรก็อำนาจของกิเลสและของความอยากมันก็จะส่งผลเป็นโทษมากกว่าคุณแล้วเดี๋ยวค่อยทบทวนนะทบทวนจากตั้งแต่อนาปาดูลมเข้าลมออกเลยแหละจนจิตสงบยังไงเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะครับโยมที่มาที่หลังจะมีคำถามจากเพจวัดถ้ำขอโอกาสช่วงนี้โยมแม่ไปยึดสัญญาเก่าๆเรื่องจานชามหาว่าคนงานเอาไปทั้งที่ยังอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเขามองไม่เห็นบอกคนงานเอาไป
พอยวนก็บอกว่าเขาเอามาคืนโยมก็บอกแม่เหมือนเดิมเขาไม่เชื่อโยมก็ต้องทำใจไม่ยึดเอามาเป็นทุกข์ทุกครั้งที่แม่ว่าคนงานให้ฟังโยมอยู่กับลมหายใจบ้างคิดถึงพระสูตรคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งใดอยู่ละภพค่ะอ๋อเนี่ยบอกพระสูตรมาให้ขอพระอาจารย์แนะนำค่ะถ้าโยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมคงจิตตกเจ้าค่ะก็มองด้วยความรักนะความเมตตาความกตัญญูฮะความปรารถนาดีจิตใจก็จะไม่เศร้าหมองนี่ว่าเขาเป็นคุณแม่เนี่ยนี่จะเป็นคนอื่นจะเป็นยังไงขนาดคุณแม่เรายังทำจิตใจวางจิตทำใจไม่ได้ก็ไม่ถูกต้องนะโยมผู้คนแก่ฮะบางทีก็หลงลืมบางทีมันก็หลงลืมฮะเส้นประสาทอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้งานมาเยอะแล้วมันก็หลงลืมนิดๆหน่อยๆแล้วก็เห็นมันเป็นเรื่องขำๆนะโยมทำจิตให้ละปาโมดแหละคนเราจะเข้าถึงธรรมได้จิตมันต้องปาโมดมันต้องไม่ให้เศร้าหมองอ่ะให้จิตมันลื่นเริงมันบันเทิงปาโมดอยู่เนืองอย่างโยมพระสูตรที่โยมคิดถึงเนี่ยถ้าจิตเราเนี่ยถ้าดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลงอยู่สิ่งใดเพลินอยู่ในสิ่งใดนั่นแหละมันก็เป็นภพมันเพลินมันดำริมันปักมันยึดอยู่ในสิ่งใดมันก็เป็นภพแล้วภพเนี่ยมันก็เหมือนกับจิตมันมีสถานที่จิตมันถ้าสถานที่ไม่ดีมันก็เป็นภพที่ไม่ดีสถานที่ไม่ดีจิตที่เป็นขุ่นมัวจิตที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่นิวรณ์ก็ดีมันก็พาเราไปที่ในภพภูมิที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อคิดถึงเนี่ยมีความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่เจเตติเนี่ยย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณก็เหมือนได้ลมหรืออยู่ที่ลมเข้าลมออกฮะดูลมเข้าลมออกก็วิญญาณมันก็ตั้งอยู่ที่ลมดูลมเข้าลมออกเนี่ยเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีก็เป็นอารมณ์ของวิญญาณวิญญาณก็ไอ้ตัวรู้ไอ้จิตนี่แหละเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยเป็นพุทธวจนะนะเขาได้อยู่ในอินทรีย์สังวรนะครับมาในนิทานวรรคสังยุตตนิกายเล่ม16ไปอ่านดูนะโยมดีแล้วยังนึกถึงพระสูตรเนี่ยใช้ได้เอาพระสูตรนี่แหละเข้ามาใคร่ควรมากล่อมเกลาจิตใจคนเราเวลามีทุกข์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราไม่ทิ้งพระสูตรเราไม่ทิ้งธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ใช้ได้อย่างเราก็ยังมีสารณะมีที่พึ่งเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาก็ดูแลไปนะพ่อแม่ท่านแก่ชราแล้วมันก็กลับมาเหมือนเด็กแล้วล่ะบางทีก็กินข้าวแล้วก็ยังรู้ว่าไม่ได้กินอย่างเงี้ยขับถ่ายอะไรพวกหูรูดอะไรมันก็เสื่อมมันเสียแล้วมันก็เหมือนเด็กๆเราดีใจด้วยซ้ำได้ตอบแทนท่านตอนเด็กๆท่านก็เคยเช็ดก้นเช็ดตัวเช็ดเนื้อเราได้ตอบแทนได้ทำโอ้ก็ได้นั่นแหละได้ทำด้วยความสุขด้วยความกตัญญูแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะไม่มาทำให้จิตใจขุ่นมัวหรอกนะนะโยมนะดีแล้วนึกถึงพระสูตรเอาไว้อาจารย์ชัยชนะตรงนั้นมีอะไรไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากยายน้อยครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีถามมา2ข้อครับข้อแรกบอกว่าตอนเช้าคุณยาย
ลุกขึ้นมาทำกับข้าวไม่ไหวเวียนหัวเราจะซื้อน้ำกับถวายปัจจัยใส่บาตรจะได้ไหมครับได้โยมโยมได้หมดแหละแต่พระเราทำกับข้าวไม่ไหวใช่ไหมฮะก็ได้ปัจจัยเดี๋ยวท่านมีกัปปิยกาลกหรือว่ามีวายวัจกรลุกเด็กวัดจิตวัดก็ถวายท่านไปให้ท่านมีพระเนี่ยถ้าในธรรมวินัยเนี่ยก็ไม่รับนะเงินรับทองอยู่แล้วแต่เราไม่สะดวกเนี่ยเราถวายเราได้อยู่แล้วล่ะทีนี้พระท่านจะไปจัดการยังไงมันก็เป็นเรื่องของท่านแล้วเนี่ยท่านจะรักษาธรรมวินัยไหมท่านจะมีเด็กวัดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยฮะใส่ตะกร้าใส่อะไรไปก็ได้อยู่ถึงแม้ท่านรับเองเนี่ยแล้วท่านมาสละมาเข้าส่วนกลางหยอดตู้อะไรเงี้ยก็ได้นะไม่ได้เก็บไว้ของตัวเองสละออกก็เป็นนิสสคีสละคืนไปก็ไม่เป็นปฏิตีก็ไม่ผิดอะไรจะโยมมาไม่ผิดอยู่แล้วของโยมเนี่ยได้แหละได้หมดเคยมีคนถามนะฮะซื้อเงาะมา2โลมาไว้หลังตู้เย็นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่บาตรพระทีนี้คนในบ้านไม่รู้ก็เอาไปทานก่อนเอาไปแกะกินแต่มันก็ยังเหลืออยู่ฮะโยมก็ถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยจะใส่บาตรพระได้ไหมจะบาปไหมอาจารย์ชัยนะว่าไงครับตรงนี้ตอบโยมบ้างไม่น่าบาปใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมคิดว่าไม่บาปนะครับแต่ว่าเพราะว่าของนั้นยังอยู่ที่โยมแต่ว่าคนที่เอาไปอย่างเงาะก็เหมือนแยกลูกครับอาจารย์ไอ้ลูกที่เขาไม่ได้เอาไปกินก็ไม่น่าจะก็คือเป็นส่วนที่ไปแล้วไอ้ส่วนที่ยังอยู่นี่ยังเป็นของโยมแต่โยมเอามาใส่บาตรให้พระน่าจะได้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนะคนในบ้านไม่รู้เขาไม่รู้แล้วก็ของใส่บาตรโยมเอามาใส่โยมก็โยมไม่บาปหรอกฮะใส่ได้มันเป็นของชิ้นไม่ได้ของเดนเนี่ยไม่ใช่ของว่าแบบเคี้ยวกินไปครึ่งลูกแล้วมาใส่ครึ่งลูกอย่างเงี้ยฮะของที่มันเป็นเดนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะทั้งไม่สุขอนามัยด้วยแล้วก็ไม่เหมาะด้วยก็แต่ถ้าเป็นชิ้นเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่บาปเราก็ตอบเข้าไปอย่างนั้นเคยไปบิณฑบาตได้ไข่ดาวครึ่งเสี้ยวฮะครึ่งลูกอ่ะเราก็ยังคิดอยู่อีกครึ่งมันไปไหนแกก็ใส่มาแบบไข่ดาวเขาทอดแบบไม่มียางตูมอ่ะนะทอดแข็งๆแล้วก็มีรอยหั่นอยู่ครึ่งนึงแสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งน่าเราไปบิณฑบาตองค์เดียวอะฮะอีกครึ่งหนึ่งอาจจะให้ลูกหรือว่าเก็บไว้ทานเองไงชาวบ้านบ้านนอกยากจนก็ได้ไม่เป็นไรโยมที่ถามมาเมื่อกี้ไม่บาปหรอกนะเราสะดวกยังไงจะได้รักษาจิตที่มีการเสียสละการให้อยู่ทุกเช้าเราทำไม่ไหวแต่เราก็ยังมีจิตที่สงเคราะห์พระศาสนานะสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์แค่คิดก็บุญใหญ่แล้วโยมเอ้ยโมทนากับโยมนะไม่บาปหรอกครับครับอาจารย์ครับสองครับถามว่าเวลาที่มีกับข้าวและผลไม้เราฝากของให้ผู้อื่นไปใส่บาตรแทนเราได้ไหมเพราะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องนั่งรถเข็นครับได้โยมนะโมทนาด้วยได้แหละครับเราไปไม่ไหวอย่างโมทนาเนี่ยเราก็ได้เต็มๆอยู่แล้วก็เหมือนเมื่อกี้แหละฮะมีจิตตั้งที่จะการให้สองให้แล้วให้แล้วก็มีความสุขหลังจากให้แล้วเราก็มีปิติมีความสุขอย่ากังวลการเสียสละคือลดจำเป้าหมายเอาไว้ลดละมีจิตที่ปรารถนาดีใช่ไหมฮะมีปรารถนาดีอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเป็นกำลังให้พระศาสนาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นด้วยให้กำลังให้สืบทอดพระศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีการให้มีการเสียสละจุดประสงค์ก็คือลดละไอ้ความโลภความตณีความที่มันยึดติดในสิ่งของทั้งหลายงั้นเป้าหมายของการให้ก็คือลดละไอ้ความตณีเนี่ยก็คือจาคะช่วยบริจาค
อาจารย์ให้กำลังใจโยมหน่อยนะโยมนั่งรถเข็นมาไม่ไหวแล้วก็ไม่ว่าจะโยมจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าใจโยมตั้งว่าโยมจะเอาของนี่แหละถวายพระหรือว่าให้ใครก็ได้ที่โยมอยากให้อันนั้นก็คือบุญทั้งหมดถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วมีในแต่ละข้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นโยมให้ด้วยใจก็ได้บุญตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นโยมจะให้ใครมาให้หรือว่าโยมจะให้เองก็เป็นบุญอยู่ดีโยมก็ให้โยมทำโยมทำไปโยมจะทำยังไงก็ได้นะโยมจะให้เป็นสิ่งของให้เป็นน้ำใจหรือให้เป็น อภัยทานโยมก็ให้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบนั้นโยมให้ได้หมดเลยแล้วโยมก็จะได้บุญทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้โยมนะโยมทำไปเรื่อยๆโยมครับมีอะไรไหมฮะอาจารย์ตรงนั้นครับคำถามหมดแล้วครับอาจารย์ครับครับนะบางทีเราดีแล้วนะโยมถามบางทีมันก็คาใจอะฮะเอ๊ะมันเหมือนกับไม่เราเคยทำมาแบบนี้เราเคยมีกำลังสุขภาพร่างกายดีเนี่ยไปตักบาตรทำบุญไปวัดไปวาพอหมดกำลังอะไรไปฝากเขาไปก็รู้สึกไม่สบายใจก็เป็นได้มันก็เป็นความคิดที่กังวลนะฮะเออเราไปไม่ได้เนี่ยไปจะได้บุญเต็มๆไหมจะบาปไหมอะไรก็คิดไปโยมก็ต้องตั้งจิตตั้งใจตรงนั้นว่าจิตที่มันปรารถนาดีจะเป็นบุญทั้งหมดแต่พอเราคิดกังวลก็เป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราขุ่นมัวทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่เอาแล้วตรงนั้นเราละออกทำให้มีแต่จิตเบิกบานเราทำได้เต็มกำลังความสามารถของเราหรอฮะสุขภาพมันก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวเหมือนตอนแข็งแรงได้ยังไงจะไปงานกฐินไปวัดป่าไกลๆโอ้โหก็ลำบากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตามสภาพแม้แต่บางทีเนี่ยบางทีลุกไม่ไหวนะโยมเขาก็ใส่เขาเอาบาทพลาสติกอ่ะใส่หยอดเหรียญหยอดอะไรไปเนี่ยได้ใส่บาทเหมือนกับตัวเองได้ใส่บาทลุกไม่ไหวแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยจะเดินจะหุงต้มทำอาหารอะไรไม่ไหวก็เอาตังหยอดใส่บาทนะฮะเขามีขายนะบาทพลาสติกบาทที่เป็นกระปุกนะฮะก็หยอดพอถึงเวลาก็ฝากเขาไปทำบุญอย่างนี้ก็ยังได้จิตมันก็เหมือนกับจิตที่มันมีความเอื้อเฟื้อจิตที่มันมีแต่ความเสียสละแบ่งปันนะฮะมันก็มีความสุขแล้วจิตที่มันไม่โลภอ่ะมันไม่เล่าร้อนมันไม่คิดจะเอาของคนอื่นเนี่ยมันก็มีความสุขอ่ะมีแต่ความเสียสละมีแต่การให้ทำไว้โยมได้นะเนี่ยโยมที่ถามเมื่อกี้เนี่ยพวกเราในการตั้งแต่การให้ทานเนี่ยพระองค์ก็ให้คฤหัสถ์เนี่ยรู้จักเสียสละเพราะว่าในโลกของสังคมชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแย่งชิงกันแหละมันหาอยู่หากินกันมันก็จะสะสมไอ้ตัวโลภมันอยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยฮะอย่างช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยมีโรคระบาดอะไรต่างๆมันไม่ได้เท่าเดิมมันไม่ได้อย่างเก่าโอ้ทุกข์เยอะเลยคนที่มีแต่ความโลภคนที่มีแต่ความอยากที่อยากได้มีอยากเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาเคยฝึกจิตทำใจมาได้เนี่ยถึงได้ไม่เท่าเก่าก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยอดมื้อกินมื้อเขาก็มีความสุขก็ไม่ทุกข์มากแต่คนที่มันไม่เคยฝึกฝนไม่เคยเสียสละไม่เคยทำบุญให้ทานเนี่ยโอ้ทุกข์มากพวกนี้จะทุกข์มากกว่าพวกที่รู้จักการให้การเสียสละมันบีบคั้นมันเล่าร้อนโอ้จะอยู่ยังไงจะทำยังไงแล้วพอเราอยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพอเรามีการให้การเสียสละแบ่งปันกันแม้แต่การให้อภัยกันเนี่ยกระทบกระทั่งกันในโลกของมนุษย์โลกของสังคมเนี่ยมันต้องมีอะฮะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งแม้แต่ผัวเมียอยู่บ้านเดียวกันก็ยังทะเลาะกันก็มีถ้าเราขาดการให้อภัยเปิดใจให้กว้างลดทิฏฐิตัวตนมานะออกไม่น้อยอกน้อยใจทำไมพูดอย่างนั้นทำไมพูดอย่างนี้อะไรเงี้ย
เราสามารถที่จะเปิดใจให้กว้างขึ้นให้อภัยกันลดทิฏฐิมานะตัวตนออกเนี่ยมันก็โป่งโล่งฮะอยู่ได้กันสังคมก็อยู่กันได้พระองค์จึงให้ศีลเนี่ยฮะให้นอกจากให้ทานแล้วเนี่ยให้ศีลเนี่ยกำกับเอาไว้เอาละมันจะโลภมันจะหาอยู่หากินน่ะชีวิตสังคมมนุษย์เนี่ยก็อย่าให้ไปเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาละกันเนี่ยเอาศีล5เอาไว้เป็นหลักใช่มั้ยฮะที่เรารู้กันแต่เราทำกันหรือเปล่าคนพุทธเราคนไทยเราเนี่ยถ้ามีศีล5แล้วเนี่ยมันจะไม่พูดหรอกฮะมันจะไม่พูดพิธีไปส่อเสียดเขาเนี่ยทำร้ายจิตใจคนอื่นพูดไปหลอกลวงเขาน้อมไปเอาโกหกหลอกลวงทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยไม่เอาแล้วแม้แต่คำพูดเนี่ยฮะตอนนี้เป็นกันมากไอ้เรื่องคำพูดเนี่ยที่ชอบไปส่อเสียดชอบไปแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นไปทางไม่ดีอะฮะพวกนี้เราก็ดูรู้เลยนะพวกนี้มันไม่มีศีลแม้แต่นี้ที่เราก็ได้ฮะเราถ้าเราชอบพวกเนี่ยเราฟังการอภิปรายฟังปาฐกถาฟังอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อส่อเสียดนินทาให้ร้ายคนอื่นมันก็พวกนี้ก็ไม่จิตใจเขาอย่างก็มีความขัดเคืองเขามีความโกรธแล้วจึงพูดบิดเบือนพูดส่อเสียดด้อยค่าคนอื่นได้เนี่ยแล้วจิตใจเขาเต็มไปด้วยความหลงและความที่มันมีแต่ความอิจฉาความริษยาความโกรธความเกลียดแล้วจะมีความสุขได้ยังไงถ้าคนมีจิตใจอย่างนี้เขาก็หมกมุ่นอยู่อย่างนั้นนะฮะถ้าตกถ้าก้อนกายนี้แตกสลายก็อบายเป็นที่ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องฝึกฝนแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเรามองออกข้างนอกเราตาดูหูฟังเนี่ยเราอยากนี่คนเราชอบดูชอบฟังอยู่แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วกันให้เป็นไปเพื่อน้อมเข้ามาในตัวเองไม่ให้เป็นอย่างนั้นรู้ว่าเออนี่มันไม่ถูกแล้วเป็นคุณเป็นโทษอันเรามีฝึกสติเอาไว้ถ้าสติมาไม่ทันเนี่ยมันก็ใจดวงนี้มันก็คอยตามและยินดียินร้ายในไอ้รูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็ปรากฏการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราจึงมาเจริญสติเนี่ยจะได้รู้เท่าทันสติเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องตึงเครื่องดึงเครื่องระลึกตึงดึงเอาไว้ไม่ให้มันผ่านไปให้ตาเนี่ยได้มองได้เห็นให้ชัดปัญญาเนี่ยเห็นชัดๆได้พิจารณาแล้วจะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะฮะความผิดพลาดมันก็จะน้อยเราใช้ปัญญาเนี่ยเราก็ดูเนี่ยมีสติเป็นเครื่องระลึกเอาจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมาพิจารณาดูไอ้สิ่งที่เราจะดำเนินต่อไปด้วยคำพูดหรือการกระทำเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะฮะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปทำไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วจะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจก็อย่าทำเลยเราคอมเมนต์เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็เป็นไปเพื่อสาระเพื่อประโยชน์นะฮะเพื่อทำให้คนอื่นเขาเกิดปัญญาด้วยไม่ใช่พูดไปแล้วทำส่อเสียดเขานินทาเขาอย่างเงี้ยพูดไปให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจทำให้เขาคิดมากมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นนะฮะก็เดี๋ยวว่าจีกรรมถึงไม่ได้พูดนะฮะเขียนไปคอมเมนต์ไปพวกเนี้ยฮะไอ้คำสมัยใหม่อะไรเขาเรียกอะไรบูลลี่กันอะไรกันเนี่ยไม่พวกนี้ตกนรกหมดแหละอย่าไปเจอกันข้างล่างอะไรพวกเนี้ยทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เขาไม่สบายใจตัวเองก็ไม่ชอบอยู่แล้วใครมาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ให้สบายใจตัวเรายังไม่ชอบแล้วจะไปทำให้คนอื่นทำไมใช่ไหมฮะเนี่ยพระองค์จึงให้นะเสียสละให้อภัยกันบางทีไม่ถูกใจเราทั้งหมดหรอกฮะก็รู้จักให้อภัยกันบ้างรักษาศีลเอาไว้ไงควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของตัวเองไว้เจ้าของฝึกฝนเอาไว้เอาละจะทำอยู่หากินอะไรเอาสุดกำลังความสามารถแต่อย่าไปเบียดเบียนเขาละกันแต่อย่าไปประทุษร้ายเขาละกันด้วยกายวาจาเนี่ยก็เรียกว่ามีศีลแล้ว
ทีนี้จิตใจมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงจะทำยังไงให้มันน้อยลงเบาบางหมดไปนะพระองค์ก็ให้รู้จักทำภาวนานะเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยภาวนาเป็นทั้งจิตตภาวนาเนี่ยปัญญาภาวนาเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของจิตในเรื่องการควบคุมจิตให้รู้จักสงบบ้างปล่อยวางเป็นบ้างให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิแล้วก็มันจะได้เหมาะควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิมันก็มีคุณสมบัติที่มันมีพลังใช่ไหมมีพลังมันใสมันโปร่งมันโล่งมันไม่มีอะไรกดดันบีบคั้นเนี่ยมันโล่งมันโปร่งมันก็เหมาะควรที่จะใส่อะไรลงไปที่จะพินิจพิจารณาเนี่ยก็เรียกว่าเจริญปัญญาแล้วเฟ้นทำไข้ควรเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันเราอะฮะญาติโยมเนี่ยใช้ปัญญานะอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแค่ความรู้สึกต้องเอาความรู้เหนือความรู้สึกนั่นแหละจึงได้สมได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นรัตนะ5ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ตามทุกคนที่นั่งที่ฟังได้ยินที่อยู่ในโลกใบนี้มันมีอวิชชาความไม่รู้อยู่แล้วมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจร้อยรัดเราอยู่แล้วทุกคนรักความเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่แล้วเอาละจะอยู่ในโลกก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาบีบคั้นจิตใจทำให้เราเป็นทุกข์แล้วกันคนเราชอบสนุกฮะชอบเพลิดเพลินเนี่ยชอบความบันเทิงเนี่ยชอบความบันเทิงเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเอาบันเทิงเขาว่าเอาความสนุกสนานแค่ความรู้สึกเราก็เอาเขาจะเอาอย่างนั้นก็เอาแล้วใส่สาระใส่ความรู้ใช้ปัญญาเข้าไปทำให้เขารู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลนะฮะอยากจะเสพอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องมีข้อมูลต้องหาข้อมูลธรรมวิจัยเคว้นทำเค้นความจริงเค้นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนเราฮะเราก็ต้องศึกษาฮะเค้นทำข้อธรรมตรงไหนข้ออัดข้อธรรมอะไรที่มันปรากฏขึ้นในขณะที่จิตตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเราดูใครควรจะเล่นเรื่องของขันธ์5อายตนะ6ก็ดีเนี่ยน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นอริยสัจเนี่ยเคว้นขึ้นมาใคร่ควรจิตใจมันก็เต็มไปด้วยธรรมเนี่ยเราอยากให้ญาติโยมนะที่ได้รับชมรับฟังไม่รู้มีใครฟังใครชมบ้างก็อาจจะชมย้อนหลังก็ขอให้เนี่ยมีสติแล้วก็ทำจิตใจให้มันโปร่งมันโล่งอะฮะอย่าให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ใช้ได้ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขทำสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์ว่าไงครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาครับขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรคำครูพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นหรือว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้น
แต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้โอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโย โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFAHSOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 408
447-4704 408-447-4704 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164มรดกธรรมคำครูปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจนกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจนกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจระยังเป็นเลยโยมอุจจระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กลายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี่ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี่ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสาบบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุนี่จะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุนี่อยู่โอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASHOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบคุณครับครับก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเราก็ฟังกันไปอ่ะนะใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาพระก็พูดอาจจะไม่น่าฟังหรืออาจจะไม่ชัดเจนไม่อะไรขออภัยด้วยเราก็มีเจตนาก็ปรารถนาดีครับอยากให้ญาติโยมได้มีที่พึ่งฮะที่พึ่งที่ระลึกก็คือธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะฮะเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราถ้าเราปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่น้อมนำพัฒนาจิตใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่โดยสัญชาตญาณแล้วก็แตกตายไปโดยสัญชาตญาณ
อันนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนนะพวกเราก็เลยมาเนี่ยรายการธรรมะก็เพื่อเอาไว้เนี่ยแหละฮะเพื่อเป็นแง่คิดไว้สะกิดไว้สะกิดใจตัวเองไม่ประมาทไม่ปล่อยวันเวลาล่วงไปล่วงไปอายุมากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงคุณธรรมมรรคผลอะไรไม่มีก็ต้องทำให้มีแล้วไม่รู้ตายไปแล้วจะไปไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกบาปบุญมีสวรรค์นรกมีเทพเทวดามีนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็บอกนรกสวรรค์มีจริงไอเรามันไม่เห็นมันไม่กลัวนะมันก็เลยประมาทแต่ถ้าเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องสำเนือกสำนึกไว้ตลอดเลยนะเวลาเราตายไปเนี่ยเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะต้องเจอกับเนี่ยฮะสังขารที่มันเสื่อมที่มันต้องผุพังมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแตกสลายต้องพัดพรากจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เราหามาทั้งชีวิตไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวก็เอาไปเผาทิ้งอีกแล้วเราจะประมาทประมาทนะฮะในความเป็นอยู่ได้ยังไงอย่างน้อยทำให้มันมั่นอกมั่นใจอะฮะอย่างน้อยถ้ามันยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานขอให้มีมนุษย์สมบัติเทวสมบัติเป็นที่พึ่งที่ปลายก็ยังดีแล้วก็ตั้งมีสัมมาทิฏฐิมั่นคงในพระรัตนตรัยเกิดภพภูมิใดก็ได้ฝึกฝนได้พัฒนาสร้างสมบารมียิ่งขึ้นก็เรียกว่าก็ยังดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาจะตายมันไม่ได้แบบอยู่ๆมันก็หายใจไม่ออกก็ตายเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันทรมานเนี่ยบางทีหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นนะฮะถ้าเราไม่รู้จักสู้กับเวทนาไม่รู้จักแยกรูปแยกนามไม่ปรองจิตทำใจไว้ก่อนมาถึงเฉพาะหน้าถึงเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นจริงๆเราจะวางจิตทำใจได้ยังไงมันก็ยากและจิตที่มันเศร้าหมองมันก็มีทุกขติเป็นที่ไปและจิตที่มันยังหวงหาอาวรมันยังยึดติดในสิ่งทั้งหลายอยู่เนี่ยมันก็ส่งผลให้เราไปในภพภูมิที่ไม่ดีงั้นเราต้องฝึกเนี่ยฝึกละฝึกปล่อยวางบ้างด้วยการเจริญสตินี่แหละก็ใช้หลักง่ายๆที่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เอาไว้เนี่ยอนาปานสติเนี่ยเห็นลมก็เท่ากับเห็นกายดูลมเข้าลมออกให้จิตมันมีก็เรียกมีที่ตั้งลองคิดในแง่นี้ดูสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้วิญญาณขันก็ดีจิตก็ดีเนี่ยให้มันรู้อยู่ที่ไหนให้มันรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกนั่นน่ะลมเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติให้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ดูลมเล่นกับลมมาดูมันยาวมันสั้นมันหยาบละเอียดมันเบามันโป่งมันโล่งยังไงเห็นให้ชัดพอจิตมันปักอยู่ที่ลมฮะพอหมดลมเนี่ยจิตมันไม่มีที่เกาะมันไม่มีที่มันไม่ปักลงมันไม่ยึดกับอะไรจิตตรงนี้มันก็เป็นอิสระนะว่าไปแล้วคิดดูเราต้องทำให้ได้ไม่งั้นแวบเดียวจิตชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยมันโอ้เกิดอะไรขึ้นมากมายอย่างคนที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ปุ๊บเดี๋ยวจิตมันไปเลยนะเนี่ยกายมันอาจจะไปตรงนั้นแหละแต่จิตมันยังสังขารมันปรุงไปอีกยืดยาวเลยเนี่ยก็เรียกว่ากรรมนิมิตนะฮะกรรมนิมิตปรากฏขึ้นมันก็สู่ผลสู่คตินิมิตแวบเดียวมันขึ้นสารพัดเรื่องสารพัดราวที่เราจิตเราไม่เคยฝึกฝนไม่เคยกำหนดให้มันอยู่ที่มันต้องอยู่มันก็เพลินไปกับอันนั้นแหละขณะที่เรานั่งเราก็สังเกตตัวเองได้ฮะจิตมันอยู่ไหมล่ะให้มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกลมเข้าลมออกเนี่ยมันก็ไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแหละไปไหนก็ไม่รู้
อดีตบ้างอนาคตบ้างอย่าฝึกมาใช้ความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีแล้วก็วางให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกแต่มันคิดก็ช่างมันไม่ให้ไปยินดียินร้ายก็ใช้ได้มันจะคิดไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่าพอเรารู้เท่าทันเดี๋ยวมันก็ดับเอาละแรกๆเห็นมันดับก่อนก็ยังดีแต่ให้รู้เลยว่าเนี่ยรูปนามเป็นยังไงกำหนดรูปนามให้เห็นไอ้สิ่งที่เห็นหรือไอ้สิ่งที่กระทบเป็นรูปไอ้สิ่งที่ไปรู้นะเป็นนามนะแล้วก็แยกรูปแยกนามอยู่อ๋อไอ้เจตัวรู้นะไอ้จิตที่มันไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือนามคือรูปแล้วก็รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกฝึกไปฝึกไปมันก็จะเห็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกให้ละเอียดแยกเป็นขันธ์5ก็ได้อ๋อรูปมันก็มีหลายอย่างนะรูปมันก็มีอยู่หลายอย่างนามก็เหมือนกันรูปก็มีทั้งเป็นมหาภูตรูป4เป็นทั้งอุปาทายรูปเนี่ยที่เราดูว่าลมมันปรุงแต่งลมเนี่ยอุปาทายรูปเนี่ยลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดเนี่ยแหละก็เรียกเป็นอุปาทายรูปรูปที่ปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งกายก็เห็นรูปเห็นนามมันเที่ยวไปไหนวิญญาณธาตุเนี่ยมันเที่ยวไปเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพอเราเห็นทางเดินของมันชัดเข้าเนี่ยมันจะเห็นสภาวะอะไรเนี่ยพอเรารู้แล้วรูปนามเห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับของมันในตัวของมันอยู่แล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้เผลอไปตรงนี้ดับมันเกิดตรงนั้นตรงนี้ดับเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่การที่เห็นเกิดดับบ่อยเข้าชัดเข้าแน่นเข้าเนี่ยมันแน่นมันสะสมไปมันจะสภาวะมันจะปรากฏแล้วโอ้มันแปรเปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็แปรเปลี่ยนไปอ้อมันจิตมันก็น้อมเข้าสู่อานิจจังเลยเห็นอานิจจังเลยพอเห็นอานิจจังชัดมันก็รู้เลยมันไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาพอเห็นอานิจจังมันก็น้อมเข้าสู่อนัตตาอยู่แล้วโดยหลักโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาเราฝึกในสติปัฏฐานก็ดีเนี่ยค่อยละอภิชฌาไอ้สิ่งน้ำค้างไอ้ตรงเวทนานี่แหละในชีวิตประจำวันเนี่ยละอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายเนี่ยความผูกติดความติดใจในสิ่งใดความขัดเคืองอึดอัดในสิ่งใดเราละได้วางเป็นนะเราทำให้มันเบาบางเนี่ยมันก็อิสระมันก็คลายมันก็ดับตรงนั้นมันดับเนี่ยมันสลัดคืนมันไม่ยึดไม่ติดจิตมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยทำบ่อยในรูปแบบเนี่ยพอเรานั่งอุจุกาโยสติมาสัมปชาโนอาตาปีใช้ความเพียรใช้สติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะรู้นะรู้ตัวทั่วพร้อมกายนั่งตรงดูมือเท้าวางยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนั่งอยู่ที่ไหนเห็นกายตัวเองระลึกนึกเห็นกายตัวเองอยู่เนืองๆนั่นเนี่ยธรรมวินัยก็คือการศึกษาก็คือการปฏิบัติเนี่ยรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วมันเป็นการฝึกเป็นการใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่คิดเอาเองไม่ใช่คิดเอาเองไม่ให้มันไม่ได้เป็นการปรุงแต่งทำให้มันเห็นชัดๆอย่างนั้นโอ้มันมีปีติมีสุขอะไรมันเกิดมันดับยังไงเนี่ยเวลารู้แล้วว่าจิตมันไปเกาะอยู่ที่เวทนามันเกิดเวทนาพอเวทนาดับบางทีมันสังขารมันปรุงอีกเห็นมันเกิดมันดับมันแป๊บเดียวแต่เราฝึกแล้วนี่เราฝึกมาตั้งแต่ดูลมเข้าลมออกแล้วนี่จิตเริ่มสติเริ่มมากขึ้นจิตก็เริ่มชัดเจนขึ้นไม่งั้นจิตมันก็ไหลไปเรื่อยมันไม่ใช่เกิดดับโดยที่มันปรุงมันคิดนะมันเห็นจริงๆเห็นเฉพาะหน้านั่นแหละเห็นอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นชัดเด่นขึ้นเนี่ยอันจึงเรียกว่า สติเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอแล้วมันก็สามารถที่จะควบคุมจิตได้ไม่ให้มันไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนะครับอำนาจของอวิชชาความไม่รู้เป็นไปเราทำมันเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งให้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขา
ห็นสภาวะมันเป็นธรรมชาติสภาวะคือธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเองมันก็เข้ากฎของอิทธัปปัจจยตาเนี่ยเพราะมันมีสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นชัดเจนเลยว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายมันผ่อนคลายมันออกไปอ๋ออุปทานไม่มีความดับมันก็ปรากฏขึ้นถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายออกได้อันนี้ต้องสะสมนะฮะทำยังไงให้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เชื่อหลายคนนะต้องมีภาระครอบครัวมันก็ยุ่งยากอยู่ในการฝึกฝนในการปฏิบัติก็ต้องหามุมสงบอะฮะก่อนนอนตื่นนอน5นาที10นาทีก็ยังดีนะเชื่อว่าโยมต้องมีเวลาหายใจแหละก็เอาอย่าทิ้งลมอะจะทำอะไรจิตมันคิดงานทำอะไรก็ให้ลมเป็นที่มั่นอยู่เรื่อยๆเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเจริญสติเอาไว้จะทำอะไรก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกก็เรียกว่าทำความเพียรในนอกแบบถ้าในแบบเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธินอกแบบเราก็ใช้ตาดูหูฟังใช้อายตนะใช้กายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอุปกรณ์เจริญสติอะพอมีสติมันก็ควบคุมจิตได้ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ที่มากระทบมีสติเป็นเครื่องจับเครื่องตึงเครื่องลั้งเอาไว้เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ที่เราอะฮะอยู่ที่เราให้เวลาไหมเราฝึกฝนไหมเราเห็นอทินวะเห็นโทษของกามหรือยังไอ้ที่รูปรสกลิ่นเสียงที่มันมาเย้ายวนก่อกวนจิตใจเราให้หลงไหลเพลิดเพลินสนุกสนานเห็นโทษของมันหรือยังมันผูกมัดร้อยรัดเราเอาไว้เนี่ยให้เราหลงเพลิดเพลินในครอบครัวในความสวยความงามความสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงมันมีสาระมันมีประโยชน์ไหมเราก็เสพได้ฮะในโลกยังมีตามีหูเนี่ยแต่อย่าให้สิ่งที่เราเสพเนี่ยมาทำให้เราเป็นทุกข์ก็หมายความว่าจะมีอะไรก็มีเถอะแต่อย่าให้สิ่งที่มีเนี่ยมาทำให้เราเป็นทุกข์ใช้ได้ไม่ต้องไปมองอื่นไกลไม่ต้องไปมองคนอื่นมองตัวเองมีกายแล้วเนี่ยเมื่อเรามีกายแล้วเนี่ยอย่าให้กายเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ทุกข์กายมันเกิดจากอะไรล่ะตาไม่เห็นรูปชอบเนี่ยมันก็เกิดจากนี่แหละวัตถุกามทั้งหลายที่มาบำรุงมันเลอตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ต้องหัดบ้างหัดมีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้ให้มันอยู่ได้แหละโลกนี้จะมีมากมีน้อยก็ขอให้อยู่ได้อยู่ได้หมายความว่าใจเป็นอิสระใจที่มันโปร่งมันโล่งเป็นอิสระนั่นแหละสันติภาพเสรีภาพที่แท้จริงก็อยู่ที่ทุกคนอยู่ที่ตัวเราเราจะไปหาเสรีภาพข้างนอกแล้วตัวเองยังไม่มีอิสระภาพเลยไม่มีเสรีภาพเลยยังขึ้นอยู่กับวัตถุขึ้นอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงขึ้นอยู่กับวัตถุกามทั้งหลายมันจะมีอิสระภาพได้ยังไงมันยังติดอยู่ในรสอะไรที่มันโมเมามันที่มันเพลิดเพลินอยู่โยมฟังพระอย่าหาว่าพระเทศพระสอนเลยนะอย่าหาว่านั่นคิดว่าพระบ่นแล้วกันพระก็บ่นไปเรื่อยแหละก็อยากให้รู้ได้ให้มีสติคุยกันนะจารย์ชัยชนะมีอะไรไหมครับตรงนั้นครับคำถามก็ยังไม่มีเข้ามาครับจริงๆแล้วคนเราหรือว่าชาวพุทธเรานี่โชคดีครับที่ได้เกิดมาอยู่ในพุทธศาสนาซึ่งได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ก็ได้ตัดบอกพวกเราไว้หมดคือเหมือนกับที่หลวงพ่อสนองเคยเทศว่าพระพุทธเจ้านี่ได้ทำแผนที่ไว้ให้เราหมดแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสรู้ว่าคนเรานี่มันเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาเพราะทุกข์เพราะเป็นทุกข์เพราะมีเวรมีกรรมเพราะมีอวิชชาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ต้องรับทุกข์เกิดมาแล้วมีเป้าหมายที่ไหนเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์พระองค์ก็ชี้ทาง
ชี้บอกให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วพอเกิดมาแล้วมีทุกข์แล้วต้องทำยังไงพระองค์ก็ได้สอนในเรื่องของการดับทุกข์มาให้เราแล้วซึ่งก็อยู่ในอริยสัจ4ซึ่งพระองค์ก็ได้สั่งสอนมาให้พวกเราได้รู้กันรวมถึงในอริยสัจ4นั้นก็มีทางดำเนินให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ชี้ทางไว้หมดแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงได้วางแนวทางไว้หมดแล้วด้วยองค์บอกว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนามีไตรสิกขา3วันไตรสิกขา3นี่เองก็เป็นแนวทางของมรรคก็คืออยู่ในอริยสัจ4ก็ได้วางแนวทางให้เราไว้ปฏิบัติหมดแล้วปูทางไว้เรียบร้อยแล้ววันถือว่าพวกเราก็โชคดีแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจะปฏิบัติหรือไม่อย่างในมรรค8ก็มีสิกขา3ก็มีทานศีลภาวนาของเนคขมะมีพระสงฆ์ก็จะมีศีลสมาธิปัญญาก็รวมแล้วก็คือ เหมือนเรื่องเดียวกันแต่ทานศีลภาวนาก็เหมือนกับว่าปูพื้นฐานให้กับพุทธศาสนิกชนก่อนว่าทางเรื่องทานนั้นเป็นเรื่องที่เหมือนกับฟอกจิตฟอกใจให้มีความพร้อมที่จะมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาต่อไปแต่ในของเนคขมะหรือว่าพระสงฆ์เราก็คือปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเข้าไปตรงมรรคตรงๆเลยเพราะฉะนั้นแนวทางเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้ปูทางไว้ให้เราหมดแล้วซึ่งการปูทางของพระพุทธองค์ก็ปูให้เราตั้งแต่เรารู้จักตัวเองตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนรู้อะไรรู้จำความได้ตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาพอเรารู้ว่าเราถือศีล5ศีล5ก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นพระองค์ปูให้เราเดินทางมรรคตั้งแต่จำความได้แล้วก็คนที่จำความได้ก็จะถูกสั่งสอนจากผู้ที่อยู่รอบข้างเราทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสอนเราในเรื่องของศีลให้เราประพฤติอยู่ในศีลให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นอันนั้นเองก็คือเราเดินตามมรรคเมื่อเราอยู่ในศีลแล้วในศีลก็เป็นมรรคข้อ3ข้อ4ข้อ5สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้ก็3ข้อ3มรรคแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออีก5ข้ออีก5มรรคเราก็คือเมื่อเรารู้แล้วเราต้องศึกษาพอเรารู้ว่ามรรค8ต้องทำอย่างไรอริยสัจ4ต้องทำอย่างไรเราก็จะต้องเดินตามมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมาเรานอกจากที่เรารู้ศีลแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นคืออะไรหรือว่าทานศีลภาวนานั้นคืออะไรพอเรารู้ว่าในเรื่องของภาวนาหรือว่าในเรื่องของศีลปัญญาสมาธินั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ในเรื่องของจิตตสิกขาเมื่อกี้ศีลสิกขาที่เราที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อยู่ในศีลได้รู้แล้วเพราะจะต้องมารู้ในเรื่องของจิตตสิกขาจิตตสิกขาก็จะมีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะโยมก็ต้องรู้ต้องมาศึกษาต้องมาปฏิบัติเพราะ3มรรคนี้โยมจะต้องปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้ก็คือการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะเราชาวพุทธทั้งหลายแหละก็ต้องศึกษาในเรื่องนี้ด้วยต้องรู้ว่ามรรคต้องเดินอย่างไรเมื่อรู้มรรคว่าเราจะสามารถที่จะดับทุกข์ได้นั้นการที่เราจะปฏิบัติใน3มรรคนี้ได้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวไหนที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็ต้องเข้าไปรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายให้ญาติโยมได้รับทราบไปแล้วก็ในเรื่องของการปรุงแต่งปฏิจจสมุปบาทนั้นก็เกิดมาจากความไม่รู้ก็เกิดมาจากอวิชชาเป็นตัวต้นเมื่ออวิชชาไม่รู้มันเกิดความไม่รู้มันก็เกิดกายเกิดขันธ์5ขึ้นมาเกิดมีการมีอายตนะต่างๆขึ้นมามีการมาผัสสะมีการปรุงแต่งทำให้เกิด
บุญเกิดบาปก็เกิดทุกข์อยู่ตรงนี้นี่เองวันเราก็ต้องศึกษาต้องรู้ตรงนี้ด้วยวันแนวทางที่เราจะเดินมรรคแปดก็คือแนวทางนี้นี่เองก็คือไปกับดับในเรื่องของการปรุงแต่งอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายไปหมดแล้วถ้าโยมได้ฟังตั้งแต่ต้นมาโยมก็จะรู้ว่าการดับการปรุงแต่งของจิตในอายตนะทั้ง6นั้นที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราดับได้อันนั้นก็คือเราดับทุกข์แล้วนั้นเราก็ต้องนี่คือแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ให้เราดับวันพระองค์ได้วางแนวไว้หมดแล้วดังนั้นถ้าเราเดินตามมรรคเรารู้จักมรรคเราเดินมรรคเป็นเราก็จะหมดทุกข์ได้เราจะเดินทางในสายพระอริยะได้ถ้าเรามีความพยายามเราขวนขวายเราให้เวลาเราไปบัตรอย่างจริงจังเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งของอริยะไม่โสดาบันก็จะเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายแหละเราเมื่อเรานับถือศาสนาพุทธแล้วเราต้องเข้าให้ถึงเพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจิตปฏิกัติสมุทบาทก็ดีอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็ดีเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เองเป็นเรื่องสำคัญในการดับทุกข์นั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านพึงศึกษาแล้วก็ทราบแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์นั่นเองวันพระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้เราได้ดับทุกข์ถึงแม้ว่าชาตินี้เราอาจจะดับไม่ได้แต่ก็เป็นทางปูไปเพื่อที่จะเดินไปในพบชาติข้างหน้าเพื่อเราเป็นพื้นฐานเราก็จะมีพื้นฐานเราก็จะสามารถเดินทางต่อของเราได้มันโยมถือว่าโชคดีที่อยู่ในพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราได้ไปบัตรตามแนวทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยมทุกคนทุกท่านครับครับสาธุครับยังไม่มีคำถามนะฮะตรงนั้นยังไม่มีครับอาจารย์ครับครับสาธุครับโมทนาครับพวกเราอะนะก็ฉันข้าวโยมอะฮะไม่มีอะไรให้นอกจากความรู้สึกความปรารถนาดีก็อยากให้โยมมีที่พึ่งที่ระลึกกันแหละการบรรยายธรรมการพูดธรรมะเป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็สื่อสารในการขยายความอาจจะไม่รอบด้านไม่ค่อยชัดเจนในหลายๆเรื่องแต่ก็ด้วยความปรารถนาดีนะโยมก็ลองใคร่ควรลองศึกษาดูบางทีเรามีความเข้าใจฮะแต่เวลาสื่อสารการพูดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ชัดเจนติดขัดบ้างเป็นธรรมดาพอดีมันเรื่องของภาษาของสมมุติบัญญัติแหละแต่ถ้าเราฝึกฝนและปฏิบัติเนี่ยพอพูดพอเรานึกได้เนี่ยมันจะเข้าใจเข้าใจเนี่ยเป็นภาษาจิตเหมือนเราฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เห็นมันชัดๆนะฮะเขาขอให้เห็นมันชัดๆนั่นแหละแล้วมันเป็นที่พระองค์ใช้คำว่าอะไรสันทิติโกนะฮะเห็นด้วยตัวเองเป็นอาการลิโกไม่จำกัดการเมื่อใดที่เราระลึกนึกถึงดูลมเข้าลมออกเนี่ยอย่าทิ้งลมคนเราเนี่ยอยู่ได้ลมใช่ไหมคนเรามันสำคัญแค่ลมหายใจแหละพอหมดลมก็หมดความสำคัญแล้วเขาก็เอาเราไปทิ้งเอาไปเผาทิ้งแล้วเพราะนั้นลมเนี่ยสำคัญใช้อนาปานะนึกถึงอนาปานสติพอกระทบอารมณ์อะไรรู้สึกมันจิตใจมันแกว่งไกวจิตใจมันกระเพื่อมนะดูกลับมาดูลมเข้าเห็นหน้าตัวเองเห็นลมเข้าลมออกไว้ขอให้มีฐานที่มั่นของจิตมีเครื่องระลึกของสติเอาไว้พอใจเย็นๆมันอยู่ลมเข้าลมออกแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิ่งที่มาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวที่จิตใจเราเพิ่มเพราะอะไรใช้ปัญญาพิจารณานี่แหละการเขาเรียกว่าการไม่ทิ้งความเพียร
ราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญเพราะเราต้องสื่อกับโลกภายนอกอย่างเราค้าขายอย่างเราต้องพบปะต้องอยู่ในสังคมมาแหละทำยังไงให้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปในถึงใจเราเนี่ยให้จิตใจนี่มีแต่ความรักความปรารถนาดีอย่าให้ไอตัวที่มันความโลภอ่ะที่มันอยากได้ของเขาอย่างเราค้าขายเราก็มันจะมีความโลภคอยกระตุ้นกระเพื่อมอยู่อยากขายได้อ่ะแต่ไงให้เป็นไปเพื่อทำไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนอย่าให้ใจเราเล่าร้อนจนเกินไปจนเสียอาการอยากได้เขาอยากให้เขาซื้อของเนี่ยจนเสียอาการเกินไปอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เราจิตใจมันก็สะสมมาแหละสะสมไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ไว้ไปเรื่อยๆก็ไม่ดีทำด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างเราสื่อธรรมะเหมือนกันเราก็อยากให้ญาติโยมมีความปรารถนาดีพวกเราครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งระบบตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมาก็เพื่อให้เข้าถึงญาติโยมแหละอยากให้โยมไม่เหงาอยากให้โยมมีได้ยินได้ฟังคนเฒ่าคนแก่เดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวก็ไม่ฟังนะพระพูดเรื่องอะไรที่มันไกลตัวเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่ชอบฟังเขาก็ชอบฟังอะไรที่มันสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันก็ถ้ามันมีสาระมันก็ดีถ้ามันไม่มีสาระมันก็ทำให้ติดมันให้ติดกับไอ้ความสนุกสนานความบันเทิงอะไรเพลิดเพลินเกินไปเงี้ยถ้าไม่ได้อย่างนั้นปุ๊บมันก็จะก็ทุกซ้อนเข้าไปอีกก็ทุกเข้าไปอีกนั้นทำยังไงเราก็ต้องมีสาระบ้างให้แง่คิดให้อะไรที่มันเป็นพุทธวจนะเนี่ยเป็นพุทธพจน์ธรรมะคำสอนที่มันถูกต้องตรงธรรมจริงๆก็พระก็พยายามสื่อสารนะฮะสื่อสารกับญาติโยมนะใครได้ยินได้ฟังหรือใครจะย้อนฟังใหม่ก็พยายามทบทวนดูแล้วก็น้อมเข้ามาตัวเองก็มันเขาเรียกว่าโสตมยปัญญาแหละถ้าเราฟังแล้วผ่านไปมันก็ไม่ได้ปัญญาฟังมาแล้วมาใคร่ควรก็จะทำให้เกิดปัญญาได้นะเขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาเนี่ยอ่านก็ดีฟังก็ดีแล้วมาเข้ามาให้มันลึกเข้ามาเป็นจิตตะมยปัญญาฝึกจิตทำใจตามใคร่ควรใคร่ควรในธรรมที่เราศึกษาที่เราเรียนรู้มาทำให้มันเกิดปัญญาเรียกเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยทำให้ปัญญามันเจริญขึ้นมีคำถามใช่ไหมฮะอาจารย์เห็นถืออยู่มีคำถามจากโยมเหรียญจังหวัดขอนแก่นครับถามมา3ข้อครับอาจารย์ข้อแรกถามว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจะต้องมีปฏิสังขายโยไหมและพิจารณาสังขารอ๋อปฏิสังขายโยมันเป็นเรื่องของพระอ่ะนะการพิจารณาโดยแยกคายแล้วเวลาฉันบิณฑบาตก็ดีนุ่งห่มก็ดีเสนาเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยเสนาสนะก็ดีเนี่ยการใช้สอยนะปัจจัย 4ของพระเนี่ยการจะเสพบริโภคอะไรใช่ไหมเนี่ยปฏิสังขายโยที่โยมบอกเนี่ยการจะใช้สอยการเสพบริโภคอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระบางทีพระก็จะสวดฉันก่อนฉันก็มีหรือว่าไม่นั่นก็ตอนทำวัดสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ของโยมนะที่โยมถามมาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะนั้นก็ต้องเอาคำสอนของหลวงพ่อสนองนะฮะคำสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนี่ยคนเรามีโรคโรคโกรธโรคหลงทำไงให้มันหายอ่ะก็สวดนี่ก็เหมือนกับเป็นการวอร์มแหละทำให้กลิ่นอายอยู่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกลิ่นอายอยู่กับการสาธยายพระสูตรอะไรต่างๆที่เราสวดการสวดก็คือการสาธยายนะฮะพรรณนาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือเอาพระสูตรอะไรยกขึ้นมาสูตรอย่างรัตนสูตรก็ดีอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาใคร่ควรในหลักธรรมคำสอนพจน์ชงก็ดีก็เพื่อวอร์มให้กลิ่นอายอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวนี้เราก็กินเนี่ยทำความเพียรดูลมเข้าลมออกอย่างที่กล่าวมาแล้วให้มีสติ
ให้จิตมีเครื่องสติมีเครื่องระลึกดึงจิตที่อยู่กับอารมณ์อะไรที่เรากำหนดท้องพองยุบดูลมเข้าลมออกอะไรก็ตามอาจารย์มีคำถามอาจารย์ตอบคำถามโยมอีกครั้งนึงฮะทบทวนคำถามเมื่อกี้ครับสำหรับการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นของโยมนั้นก็ตามที่พระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วก็คือเราไม่ต้องปฏิสังขารโยแต่ว่าเราจะโยโสก็ได้เพราะบทโยโสมีในเรื่องของการเกี่ยวกับสาธยายเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นโยมก็โยโสได้ตามหนังสือถ้ามีหนังสือของวัดสังฆทานโยมก็โยโสตามนั้นได้เลยแล้วก็เรื่องของการพิจารณาสังขารนั้นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติในการทำสมาธิมันเรื่องนี้ก็สำคัญตรงที่โยมต้องปฏิบัติในช่วงที่โยมปฏิบัติสมาธิก็พิจารณาสังขารตามที่พระอาจารย์ได้บรรยายไปนั้นโยมเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าโยมฟังตั้งแต่ต้นโยมก็เอาตรงที่อาจารย์ได้บรรยายเรื่องสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนั้นก็เข้าไปพิจารณาในการทำสมาธิได้เลยไม่ว่าจะเป็นท่าใดนั่งยืนนอนเดินโยมเอาไปพิจารณาได้หมดเลยสติปัฏฐาน4ก็อันนี้โยมเอาไปทำก็ตามที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วก็คือสวดมนต์ก็เป็นยาทาปฏิบัติก็เป็นยากินเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเหมือนโรคก็ถ้ามี2ยานี้โรคของโยมก็จะหายได้ในไม่ช้าก็เช่นเดียวกันถ้าโยมสวดมนต์โยมทำสมาธิทุกข์ของโยมก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันในข้อที่2ครับอาจารย์ครับโยมถามมาว่าการสมาทานศีลเองที่บ้านต่อหน้าพระพุทธรูปจะต้องมีวิสุงไหมครับอ๋อบางทีเราไม่ต้องใช้ส่วนเลยก็ได้นะใช้จิตเนี่ยระลึกเอามันก็คำว่าวิสุงรัตนาถายะติสนาเนสหะนี่นะคือวิสุงหมายถึงเป็นข้อนะเป็นสมาทานเป็นข้อเราไม่ต้องใช้วิสุงก็ได้ทั้ง5ข้อเลยไม่ให้ตกบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งคราวนี้ต่อหน้าพระเนี่ยบางทีเราใช้จิตใจฮะที่มีความงดเว้นบางทีเราพลาดพังอะไรเราไม่แน่ใจเหมือนพระที่เวลาลงโบสถ์ลงอะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงอาบัติบางทีก็ไม่แน่ใจสงสัยอยู่ครับแค่สงสัยเนี่ยก็เป็นอาบัตินะฮะทุกกฎสงสัยเนี่ยถึงทำถูกก็ถือว่าผิดเหมือนเราเห็นเขาใส่อาหารมาเนี่ยเอ๊ะมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อต้องห้ามหรือเปล่าเนื้อช้างเนื้อหมีเนื้อมนุษย์เนื้อสุนัขอะไรเนี่ยเนื้อ10ชนิดเนี่ยฮะพอเราไม่แน่ใจเนี่ยถ้าเราบริโภคไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าผิดนะเนี่ยในพระวินัยฮะสงสัยอยู่มันก็เป็นอาบัติถึงสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกมันเป็นเนื้อปกติเนื้อสุกเนื้อไม่เนื้อที่กัปปิยะแล้วอะไรก็ดีเนี่ยแต่เราสงสัยมันคล่องอ่ะจิตมันคล่องก็ถือว่าผิดในวินัยเพราะนั้นที่โยมสมาทานต่อหน้าเนี่ยเราไม่รู้เราทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็สมาทานต่อหน้าพระแต่โยมสมาทานศีลอะไรถ้าศีล5นี่ต้องปกติแล้วศีล5นี่ก็ต้องแบบถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นี่ต้องมั่นคงแล้วนอกจากเราวันนี้เราจะถืออุโบสถนะเราจะถือศีล8อย่างเงี้ยตั้งพอให้เป็นแบบไอ้พิธีกรรมเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยทำให้เราเหมือนกับทำความพร้อมอะไรเหมือนการเตรียมให้มันดูมันมีเกิดศรัทธาประสาทะขึ้นเหมือนงานบุญงานอะไรเราเวลามาญาติโยมมาทอดผ้าป่ากฐินก็ตามหรือมาทำบุญอะไรก็ตามนี่มีอาราธกราบบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยกราบพระรับศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพิธีกรรมอ่ะเพื่อให้เกิดวิธีธรรมที่ถูกต้องรับศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับทำให้ความพร้อมแหละเพื่อความสามัคคี
เวลาประธานจุดธูปเทียนนะอาราธนาศีลและทุกคนก็ต้องอยู่ในความสงบที่เรียบร้อยเนี่ยเป็นความพร้อมเพียงก็เกิดให้ทำความสามัคคีขึ้นมันก็เกิดศรัทธาความสวยงามเป็นรูปแบบนะฮะการเราระลึกนึกถึงก็เหมือนกับพิธีกรรมเหมือนเป็นแบบทำให้เรามั่นใจทำให้เรามีเหมือนการเตรียมพร้อมจะสมาทานก็ได้ไม่สมาทานก็ได้เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเรามีศีลไหมเนี่ยเราถ้ายาวคล่องอยู่เราก็นึกระลึกอาราธนาหรือสมาทานใหม่แล้วก็ตั้งมั่นคงไว้จะไม่ให้ล่วงละเมิดตรงนั้นอีกนะก็ตอบปัญหาตอบคำถามโยมนะโยมครับข้อสุดท้ายครับโยมถามมาว่าบทสวดธรรมจักรผู้หญิงสวดได้ไหมครับโอ้ได้หมดแล้วครับได้หมดนะโยมธรรมจักรก็เป็นพระสูตรหนึ่งก็เป็นที่พระองค์ทรงแสดงให้พระปัจจวัคคีย์แหละ เราสวดได้ฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นใครก็ตามเด็กคำสวดก็เหมือนกับสาธยายเขาเรียกว่าสัจชายะสัจชายะคือสาธยายบทพระสูตรแล้วให้ดีเราทำความเข้าใจไปด้วยไม่มีห้ามทุกบทไม่มีห้ามผู้หญิงนะโยมนะสวดได้หมดสวดได้หมดเลยสาธยายได้หมดหลักธรรมคำสอนเนี่ยโอ้ยิ่งสาธยายยิ่งจดจำทรงจำให้ดียิ่งมีประโยชน์เยอะเนี่ยยิ่งบทธรรมจักรเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยโอ้โหเนื้อความอะไรต่างๆโยมมาแค่ตีความมาไขควรแล้วน้อมเข้ามาในตัวเองเนี่ยถ้าโยมได้เนี่ยได้แจ่มแจ้งแล้วก็ที่สุดแล้วไม่ตกนรกแล้วแหละอย่างน้อยก็โสดาบันแล้วด้วยลองไขควรลองพิจารณานะโยมตอบโยมนะผู้หญิงก็สวดได้อาจารย์อะไรให้โยมอีกสักหน่อยครับครับก็ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็เป็นธรรมที่อาจารย์ได้บอกโยมไปก็คือมันเป็นอริยสัจ4อยู่ในนั้นอยู่แล้วก็ถ้าโยมท่องได้ตามที่อาจารย์ว่าโยมจะรู้เกือบหมดเลยจะรู้เรื่องตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโยมจะรู้หมดเลยรู้วิธีการดับรู้เหตุของทุกข์รู้ว่าการเดินการดับทุกข์เดินตามมรรคเดินอย่างไรกันก็เป็นไปตามเหมือนกับที่พวกเราได้ศึกษาหรือว่าที่ครูบาอาจารย์ได้ชี้นำได้บอกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดได้เราก็จะรู้เราก็จะนึกถึงตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนก็ขอให้โยมสวดนะดีแล้วโยมสวดไปเรื่อยสวดให้คล่องเลยสวดให้จำได้ยิ่งดีโยมนึกตรงไหนขึ้นมาโยมจำได้ถือว่าสุดยอดก็เป็นทางดีโยมเป็นบุญกุศลก็เป็นกำลังใจให้โยมได้ปฏิบัติต่อไปครับพระอาจารย์ครับครับก็มีวันไหนวันก่อนนู้นก็มีคนถามเรื่องรอบ3อาการ12เนี่ยพอโยมสวดไปตรงไหนไม่เข้าใจโยมก็เนี่ยมาถามนะตรงไหนที่อยู่ในพระสูตรเนี้ยฮะโยมก็ถามดีแล้วมีบางทีเราสวดไปเราไม่เข้าใจมันก็ไม่มีประโยชน์นะก็เหมือนกับเราสวดแล้วลึกถึงแหละเราถ้าสวดแล้วเราเข้าใจทำความเข้าใจไปด้วยเนี่ยมันจะมีประโยชน์เยอะในบทสวดต่างๆเนี่ยบางทีบางสวดไอ้บางบทเขาก็ผูกขึ้นมาใหม่นะโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ชั้นหลังก็ผูกขึ้นมาเป็นร้อยแก้วร้อยกองให้เรามาสวดกันเราก็ดูที่ไหนที่มันเป็นพุทธวจนะที่มันเป็นหลักธรรมคำสอนอะไรเนี่ยก็พยายามจดจำแล้วก็ทำความเข้าใจเขาเรียกว่าแทงตลอดจำได้ด้วยนะทรงจำได้ด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยลองตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามอย่างคราวก่อนก็มีที่ท่านอาจารย์ชัยชนะนี่แหละท่านก็ตอบไปแล้วกิจยานเกี่ยวกับเรื่องรอบ3ประการ12เนี่ยรู้หน้าที่รู้หน้าที่และหน้าที่นั้นเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยรู้ว่านี่คืออะไรหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้คืออะไรและหน้าที่นั้นเนี่ยพระองค์ทำได้แล้วรู้แล้วจบแล้วเนี่ยเรียกว่ารอบ3
เรื่องของทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีรอบ3แต่ละข้อมี3ก็เป็น3 4 12เนี่ยก็เรียกว่ามีปริวัติ3มีอาการ12เนี่ยบางทีเราใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจนะส่วนเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาเปิดมาหาอ่านบางทีจะฟังครูบาอาจารย์อ๋อนี่หน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของทุกข์ก็คือรู้แหละภาษาพระง่ายๆภาษาบาลีฉันบอกว่าปริญญายะเนี่ยเราก็รู้ทุกข์แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ให้รู้จักทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่กบเกลื่อนทุกข์แต่ให้เห็นทุกข์ชัดๆหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์ก็คือรู้มันไม่หน้าที่ที่ไปเป็นทุกข์แต่รู้ว่าทุกข์เกิดแล้วรู้ชัดเจนขึ้นพอเราเห็นทุกข์ชัดๆแล้วก็จะรู้เลยว่าเหตุอะไรที่ทําให้เป็นทุกข์นั่นน่ะเหตุนั่นน่ะสมุทัยพระองค์ให้ประหารนะให้ละเหตุอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์ขณะที่เราภาวนาเนี่ยจิตที่มันไม่นิ่งไม่สงบก็จิตที่มันส่งออกไปส่งออกนอกแหละที่พระท่านบอกส่งออกนอกออกนอกไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเรื่องราวปัญหาเนี่ยต่างๆจิตมันก็ไม่อยู่กับที่ที่เราให้อยู่เนี่ยที่ลมเข้าลมออกที่เป็นอารมณ์ของจิตที่เรากำหนดขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยมันฟุ้งไปมันคิดไปอดีตไปยังไงดูมันโดยที่ต้องผูกใจไว้เลยว่าไม่ไปยินดียินร้ายคิดไปดูมันเกิดมันดับนี่ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยเรารู้แง่มุมเรารู้เทคนิควิธีเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะพัฒนาจิตใจตัวเองได้หมดน้อมจิตเข้าให้พัฒนาขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนจิตที่มันหลุดพ้นได้ด้วยมีประโยชน์ในชาติปัจจุบันด้วยรู้จักมันก็เท่ากับเรามีสติเราใช้ตาดูหูฟังเราใช้ชีวิตนี่แหละอย่างมีความสุขและถูกต้องด้วยเพราะเราไม่ทิ้งความเพียรเนี่ยเราเห็นลมอยู่เราดูลมเข้าลมออกใช้กายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เห็นดูแล้วกายเดี๋ยวมันก็หิวข้าวหิวน้ำมันมีตลอดเวลาธรรมะมันเปิดอยู่แล้วมันปรากฏให้เราอยู่แล้วแต่เราไม่ไปเห็นตามที่มันเป็นนะแต่เราจะชอบที่มันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนั่นนะตัวนั้นแหละไอ้ตัวนี้แหละต้องหมั่นต้องเพียรอย่าให้มันครอบงำจิตใจนะโยมนะพระอาจารย์ครับหมดเวลาครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยก็ให้มีหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องชโลมจิตใจมีสติอย่าประมาทใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดให้มีประโยชน์ที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาท้ายที่สุดก็ขอให้คนทุกคนนะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ธงชาติ